ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับใน Music Daily Class นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนในบทต่อไปอย่างเข้มข้นให้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับในเรื่องที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับคือเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์คำดนตรีว่าเราควรรู้อะไรก่อนที่เราจะเรียนบ้างนะครับสัญลักษณ์แรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราดูโน้ตแล้วเราจะเห็นว่าในโน้ตเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหมายข้างหน้าตัวเลขนะครับตัวโน้ตนะครับเส้นต่างๆนี่คืออะไรบ้างนะครับเราต้องมาเตรียมความพร้อมรู้สัญลักษณ์พวกนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ในบทต่อไปเราจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสัญลักษณ์แรกนะครับที่เราควรรู้คือสัญลักษณ์ของสตาร์ทนะครับหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าบรรทัด5เส้นนะครับบรรทัด5เส้นนะครับมีไว้สำหรับบรรจุตัวโน้ตนะครับเพื่อบอกระดับเสียงว่าโน้ตแต่ละโน้ตมีชื่อว่าอะไรบ้างอยู่ระดับเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะครับบรรทัด5เส้นนะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนของมือของเรานะครับมือของเรามันมีอยู่5นิ้วใช่ไหมครับเมื่อมี5นิ้วเสร็จแล้วเราจะมีร่องนิ้วก็คือช่องนะครับช่องทั้งหมด4ช่องนะครับซึ่งทั้งเส้น5เส้นเนี่ยแล้วก็ช่องอีก4ช่องเนี่ยสามารถบันทึกโน้ตได้หมดเลยนะครับซึ่งแต่ละเส้นแต่ละช่องเนี่ยมันก็จะมีระดับเสียงสูงเสียงต่ำไม่เหมือนกันมีชื่อโน้ตเสียงสูงเสียงต่ำไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะอธิบายในบทต่อๆไปว่ามันอ่านยังไงและดูยังไงนะครับต่อมานะครับสัญลักษณ์ที่เราควรรู้ก็คือตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตนี้นะครับเมื่อมันอยู่ในบรรทัด5เส้นแล้วนะครับมันจะบอกถึงว่าโน้ตตัวนั้นมีชื่ออะไรนะครับและความสามารถพิเศษของตัวโน้ตก็คือมันสามารถบอกความยาวได้ด้วยนะครับอย่างเช่นมันอยู่ในบรรทัดที่ชื่อว่าโน้ตตัวโดและเห็นว่าโน้ตตัวโดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเป็นตัวกลมโน้ตตัวนั้นก็อาจจะมีค่าความยาวเป็น2จังหวะหรือ4จังหวะก็ได้นะครับซึ่งตัวโน้ตเนี่ยเราสามารถรู้ถึงความยาวแล้วก็ชื่อโน้ตกับระดับเสียงได้นะครับเมื่อมันอยู่กับบรรทัด5เส้นต่อมานะครับสัญลักษณ์ที่เราควรรู้ก็คือสัญลักษณ์กุญแจเสียงกุญแจเสียงมีไว้ทำไมกุญแจเสียงนะครับมีไว้สำหรับบอกว่าเครื่องดนตรีชนิดนั้นนักดนตรีคนนั้นเหมาะกับเสียงช่วงเสียงไหนอย่างเช่นสัญลักษณ์แรกเป็นเสียงของกุญแจฟาหรือส่งเสียงเบสนะครับผู้ชายอย่างเราก็จะใช้กุญแจฟานะครับหรือสัญลักษณ์กุญแจซ้อนนะครับกุญแจโดนะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับเครื่องที่เสียงสูงๆหรือนักร้องที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นเครื่องเสียงดนตรีแหลมๆนะครับซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้จะบอกถึงว่าช่วงเสียงของเครื่องดนตรีนั้นหรือคนร้องเพลงนั้นอยู่ในช่วงเสียงไหนนะครับตัวกุญแจเสียงเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับต่อมานะครับสัญลักษณ์ที่เราควรรู้คือตัวนี้สำคัญมากคือ time signature คือตัวเลขนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าแล้วอาจจะเห็นไล่หลายแบบไม่ว่าจะเป็น442234นะ6858นะครับซึ่งมันมีไว้ทำไมมันมีไว้สำหรับเพื่อให้เราเห็นชีพจรดนตรีทำให้ดนตรีมันมีชีวิตตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าดนตรีจะมีชีวิตได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นจังหวะ34นะครับเวลามันเดินมันจะนับ3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อืมตะตะอืมตะตะสังเกตนะครับมันจะเหมือนพวกจังหวะเต้นรำนะครับหรือจังหวะ58 54พวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่54จังหวะคล้ายๆกับพวกชนเผ่าอืมกะอืมอืมอืมกะอืมกะอืมอืมกะอืมอืมกะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับมันจะเหมือนพวกชนเก่าอูเก่าอูก้าอืมอืมกะอืมอืมอืมกะนะครับมันจะช่วยทำให้ดนตรีมันมีชีพจรมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่อง Time Signature เนี่ยเราจะบอกแบบละเอียดเลยว่ามันมีกี่แบบมีกี่ชนิดนะครับใช้ทำอะไรบ้างนะครับในบทเรียนต่อๆไปนี่สุดท้ายนะครับเรามาทบทวนเรื่องเนื้อหาบ้างในการทำเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปพรีวิวเวิร์กช็อปศูนย์นะครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อกี้มีบรรทัด5เส้นมีตัวโน้ตมีสตาร์ฟนะครับแล้วก็มีกุญแจเสียงคีย์ซิกเนเจอร์ Time Signature นะครับเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับลองมาทบทวนดูแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้นะครับลองกดไปเล่นตอนต้นใหม่อีกครั้งนึงนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาสั้นๆและง่ายมากเลยนะสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเรียนแบบเข้มข้นในบทต่อไปครับซึ่งในบทต่อไปนะครับเราจะเรียนถึงการเขียนระดับเสียงและการอ่านตัวโน้ตพื้นฐานครับ